สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพมาพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะว่าโรคแต่โรคมีสาเหตุเกิดจากอะไรมีปัจจัยอะไรทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายเราจะได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พาตัวเองเลี่ยงออกจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าใครเจ็บป่วยไม่สบายอะไรแล้วก็ตามเนี่ยไม่อยากให้สิ้นหวังหมดหวังหรือท้อแท้หมดกำลังใจนะคะเรายิ่งต้องมาทำความรู้จักโรคต่างๆให้ดียิ่งขึ้นค่ะเราจะได้ทราบว่าตอนนี้นะคะเราป่วยถึงขั้นไหนแล้วจะได้รู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอนะคะก็จะทำให้การรักษาเนี่ยเป็นไปด้วยดีจะหายป่วยเร็วขึ้นนะคะอาจทำให้เรื่องลดความสูญเสียอะไรได้มากขึ้นด้วยนะคะแน่นอนนะนอกจากนั้นเทคโนโลยีต่างๆปัจจุบันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะยาเอ่ยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยการรักษาต่างๆนะคะพัฒนาไปถึงไหนทางรายการก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักเท่าทันโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็รู้วิธีการดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ๋มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องด้วยนะคะวันที่4กุมภาพันธ์นะคะของทุกปีค่ะเป็นวันนะคะมะเร็งโรคนะคะนั่นก็คือวันมะเร็งโรคมะเร็งนี่แหละของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นมะเร็งในระดับโลกก็คือทั้งโลกเนี่ยแหละค่ะจะออกมารณรงค์ในเรื่องราวของโรคมะเร็งกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าปีนี้จะมีเรียกว่าเป็นการรณรงค์แบบไหนอย่างไรที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะคุณหมอที่มาพูดคุยกับเรานะคะท่านบอกว่าอยากจะมาทำให้คนเนี่ยรู้จักโรคมะเร็งในอีกมุมมองหนึ่งด้วยความเข้าใจนะคะแล้วว่าอยากให้รู้ปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยเขาก้าวไปถึงไหนแล้วการรักษานะคะมีแอบกระซิบกับคุณหมอบอกมะเร็งบางอย่างนี่โอ้โหรักษาหายขาดอีกต่างหากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งไม่ต้องตกใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลหรือว่าท้อแท้หมดกำลังใจนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์ท่านเป็นอาจารย์จากฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะนอกจากนั้นค่ะท่านก็ยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะ Wishing Well Foundation แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาชมรมเพื่อนมะเร็งไทยด้วยนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อิสรางนุชประยูรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะอย่างที่จิ้มได้กล่าวไปจริงๆคือทุกวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นวันมะเร็งโลกใช่ครับของโรคมะเร็งถูกไหมคะซึ่งวันนี้อาจารย์บอกว่าอยากจะมาคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยอยากจะมาเรียกว่ามาบอกเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันในสถานการณ์มะเร็งบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวเอาจริงๆเถอะเอาทุกคนแหละถ้าใครฟังหรือว่ามีญาติคนใกล้ตัวแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าได้รับข่าวว่าเอ้ยเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะรู้สึกแบบโอ้โหฟูบลงไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโหเป็นเคราะห์เป็นทุกข์เป็นความโชคร้ายเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นแล้วก็คงอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวคุณหมอจะมาบอกว่า3เดือน6เดือนหรือไม่เกินเท่านั้นเท่านี้จะต้องเสียชีวิตแน่ๆหรือว่ามีความทุกข์ทรมานจากเรื่องของขั้นตอนของการรักษาความรู้สึกแบบเนี้ยประชาชนยังเป็นอยู่อาจารย์บอกว่าอยากจะมาพูดคุยว่าจริงๆคือปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงนะคะอาจารย์คะครับทุกวันนี้ก็ถ้าเราเป็นมะเร็งเนาะแล้วก็มีวิธีการดีๆนะครับที่จะทำให้ทุกท่านไม่ต้องกลัวมะเร็งอีกต่อไปว้าวเหรอคะแสดงว่าเดี๋ยวมีเรื่องดีๆแน่นอนเป็นข่าวดีแน่นอนเอาเป็นว่าเริ่มด้วยที่วันมะเร็งโลกดีกว่าค่ะอาจารย์ครับปี2060ครับ2560เนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยเห็นว่ามีสโลแกนหรือว่ามีธีมครับนะคะเอาว่าอย่างไรบ้างคะครับทั่วโลกก็ตัดสินใจว่าเราจะรณรงค์ว่า We can I can นะครับก็หมายถึงว่าทุกคนนะแล้วก็ตัวท่านสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับมะเร็งได้แปลว่ายังไงคะอาจารย์คะนั่นสิครับก็เป็นความขวัญที่ชวนคิดเนาะว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะผมคิดว่าทั่วโลกตระหนักแล้วนะว่ามะเร็งนี่เป็นปัญหาสำคัญค่ะนะครับแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้ตระหนักนะอ้าวแต่ก่อนนี้เขาสนใจเรื่องเอชเรื่องมาลาเรียเขาสนใจเรื่องอื่นกันมะเร็งนี่ไม่ได้อยู่ในความสนใจระดับโลกนะเพิ่งปีที่สองปีที่ผ่านมาเองที่เขาตัดสินใจว่าโอ้มันไม่ใช่โรคติดต่อพวกนั้นแล้วที่มีปัญหากับโรคนี้มันเป็นเรื่องของมะเร็งนะแล้วก็เรื่องนึงคือว่าคือต้องเรียนรับจริงนะมะเร็งในที่สุดนะมันเป็นเรื่องของความเสื่อมค่ะใครๆก็จะเป็นมะเร็งอยู่ดีนะถ้าเราอยู่นานพอเราก็คงจะเป็นมะเร็งในที่สุดนะมันเป็นธรรมชาตินะด้วยความเห็นนี้นะมันจะไม่น่ากลัวไงก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็แค่เตรียมรับมือ
เพียงแต่ว่ามันมีมะเร็งบางอย่างซึ่งคนเป็นมะเร็งโดยไม่จำเป็นนะหมายถึงว่าอะไรมันถึงป้องกันได้แต่คนก็ยังอุตส่าห์เป็นมะเร็งไวนะก็คือเราก็ควรจะลดนะความเป็นไปได้ตรงนี้ให้เหลือน้อยที่สุดนะแล้วก็นอกจากมะเร็งแล้วก็จะมีโรคไม่ติดต่ออย่างอื่นก็คือเบาหวานนะไขมันสูงแล้วโรคอ้วนที่จะต้องรณรงค์ไปคู่กันนะครับงั้นวันนี้คืออาจารย์มาบอกว่ามะเร็งป้องกันได้นะแล้วก็มาบอกให้ทุกคนป้องกันมะเร็งกันจริงๆแล้วเนี่ยตามสโลแกนหรือว่าการรณรงค์ปีนี้ที่บอกว่า we can i can จริงแล้วคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็จะรู้สึกว่าฉันจะไปแคร์อะไรได้ฉันจะสามารถทำอะไรได้อะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันไงนะครับว่าเราทำอะไรกันได้บ้างนะคะจริงๆแล้วมีความสามารถมากไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นถูกไหมคะอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของชมรมมูลนิธิเพื่อนมะเร็งไทยครับชมรมเพื่อนมะเร็งไทยอันนี้ก็เป็นกลุ่มของคนที่เป็นมะเร็งเหมือนกันใช่ครับผมก็เรียนว่าเราได้รู้จักกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะและเขาก็ยังเรียกไงยังใช้ชีวิตยายได้อย่างเต็มที่อยู่นะเขาเป็นข้อพิสูจน์ที่จะบอกว่าเอ๊ะเป็นมะเร็งนะก็ไม่เป็นไรเลยนะใช้ชีวิตได้นะแล้วก็บางคนก็หายซะอีกนะมาให้กำลังใจว่ามะเร็งบางอย่างหายได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเป็นมะเร็งมันวิธีอะวิธีจัดการที่ดีนะไม่ว่าจะรักษาได้หรือว่ารักษายากนะก็มีวิธีดีๆเสมอใช่ครับก็คือปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกพัฒนาทางการแพทย์ที่ออกมาดูแลรักษาผู้ป่วยในเรื่องราวของเรื่องของมะเร็งเนี่ยหลากหลายวิธีแล้วก็วิธีดีๆมีอีกเยอะใช่ครับก็คืออย่าให้รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายเป็นทุกข์หรือว่าแบบเศร้าหมองแล้วสิ้นหวังหมดกำลังใจแล้วก็แบบไม่อยากมารักษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะก็เรียนว่าสิ่งที่แนวคิดที่เปลี่ยนไปแนวคิดที่อยากจะนำเสนอเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่นอกกรอบธรรมดาสุดยอดเลยค่ะอาจารย์เพราะกรอบธรรมดาคืออะไรนะป่วยมาพึ่งหมอมาพึ่งโรงพยาบาลนะพึ่งเทคโนโลยีนะแล้วพวกนั้นก็อย่างที่ทราบบางคนก็ได้ข่าวมาบอกโอ้มันอะไรเจ็บปวดทุกทรมานมากกว่าใช่นะแล้วคุณหมอก็ประมาณว่างานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ถามว่ามะเร็งบางอย่างที่ควรรักษาได้ก็บางคนก็ดันไม่รักษาบางคนที่มะเร็งที่รักษาไม่ได้บางคนก็รักษาโดยที่ไม่รู้ว่ามันรักษาไม่ได้เป็นต้นอันนี้เราก็อยากจะทำความเข้าใจว่ามันมีวิธีจำแนกออกนะดูแลว่ามะเร็งไม่เหมือนกันหมดนะค่ะคำพูดว่ามะเร็งเนี่ยมันกว้างไปหน่อยอย่าผีผามตัดสินใจอะไรกับคำว่ามะเร็งรู้จักให้รายละเอียดนะแล้วก็ยุคนี้นะคุณมีเพื่อนค่ะไม่จำเป็นจะต้องมาคุยกับหมอเสมอไปนะอันนี้เป็นก้าวใหม่ค่ะเพราะแต่ก่อนนี้ไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากคุยกับคุณหมออย่างเดียวรอหมออย่างเดียวเวลาเท่าไหร่หมอว่าตำจริงคนไข้เต็มมือใช่ครับนั้นปัจจุบันเนี้ยมีทางเลือกเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเราจะได้ช่วยกันนะทำให้การรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะหมายถึงว่ามะเร็งที่รักษาได้ก็ควรได้กำลังรักษาค่ะมะเร็งที่รักษาไม่ได้จะเลือกไม่รักษาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเลยชอบมากที่อาจารย์พูดว่าเมื่อกี้คุยกับอาจารย์นอกรอบว่าเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็คุณหมอก็อาจจะไม่มีเวลามาพูดคุยมาใช่ไหมว่าก็ไม่ต้องรอคุยกับหมอไปคุยกับเพื่อนๆดีกว่าใช่ครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เขาผ่านการเป็นมะเร็งมาแล้วอันนี้เข้าระบบมาแล้วกำลังใจได้ว่าโอ้มันไม่เข้าใจเพราะไม่งั้นทุกคนก็เวลาคนอื่นมาบอกก็จะรู้สึกว่าเธอไม่เป็นเธอไม่เข้าใจหรอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะเป็นพลังใจที่ดีแล้วก็ให้ข้อมูลที่ตรงมากเลยนะคะบางทีคุณหมอก็มีหลายเคสหมออาจจะไม่ว่างที่จะต้องอธิบายทุกเคสแบบนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งข้อเสนอแนะที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าคุณหรือว่าคนรอบตัวเราเนี่ยเริ่มจะมีประวัติหรือเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือคนที่จะปรึกษาเพื่อนกลุ่มนี้ใช่ครับก็อย่างยกตัวอย่างก็คืออาจจะจริงๆคือเข้าในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถหาได้ใช่ครับใช่ไหมครับก็กลุ่มนี้นะครับก็มาเริ่มมาจากโลกโซเชียลคือมีผู้ป่วยมะเร็งนะจำนวนหนึ่งนะซึ่งตั้งยินดีที่จะแชร์เรื่องตนเองเข้าอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเราก็พบว่าว้าวมีคนปรึกษาเขาเยอะมากเลยนะครับแล้ว ในที่สุดก็คือว่าก็แสดงว่ามันขาดนะมันมีความต้องการเยอะมากเลยแล้วก็มีแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีทำในรูปแบบต่างๆกันเนาะมีหลายกลุ่มด้วยกันแล้วก็เลยรวบรวมทุกคนมาผนึกกำลังกันนะเพื่อจะสร้างเป็นอะไรซึ่งเป็นสังคมนะยุคใหม่ซึ่งสามารถจะแบ่งปันกันไ
เยี่ยมเลยแล้วก็จะได้ตรงกับเรียกว่าความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเพราะว่าน่าจะมีหลากหลายแล้วก็อาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจะมีคุณหมอเป็นแบ็คอยู่แล้วถ้ากรณีสงสัยหรืออะไรใช่ไหมคะหรือว่าเคสที่ยากหรือว่าจะปรึกษาโดยตรงก็เพื่อนๆก็จะน่าจะส่งต่อให้คุณหมอหรือปรึกษาคุณหมอแล้วก็ยินดีที่จะคืออย่างว่าเนาะก็มะเร็งเนี่ยมันเป็นมากนะในประเทศไทยนะคือที่ไหนก็เป็นเยอะแหละนะแล้วก็ยิ่งอายุมากขึ้นก็โอกาสเป็นมะเร็งเยอะขึ้นตามธรรมชาตินะครับทีนี้ การรักษาเราจะเป็นต้องสู้มะเร็งเสมอไปไหมนะครับตอบก็คือไม่ผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกเสมอนะนะเราไม่จำเป็นจะต้องทำตามที่คนอื่นเขาทำกันนะคือถ้าไม่อยากรักษาใช่ไหมก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะเป็นสิทธิ์ของคนไข้ใช่ใช่เพียงแต่ว่าแล้วอยู่รู้ได้ยังไงว่าตกลงคนรักษาหรือไม่ควรรักษาก็นี่ไงก็ต้องมีข้อมูลนะครับคือเราก็ตามจริงนะถ้าโรคมันรักษายากแล้วผู้ป่วยไม่อยากรักษาเราก็ควรสนับสนุนเขานะว่าอย่าทรมานกับการรักษาเลยมันมีสิทธิ์นะที่จะไม่ต้องรักษาก็ได้ก็มันยากอะรู้อยู่แล้วว่ามันยากหัวอาจารย์ทั้งอาจารย์เป็นคุณหมอที่เป็นแปลกใหม่มากเลยอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือรักษาไปก็ไม่หายถ้ามันรักษายากนะค่ะอาจารย์รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายแล้วก็มาคุยกันเรื่องสำคัญดีกว่านะอย่างเช่นว่าชีวิตจะทำอะไรที่เหลืออยู่ทำมาครบได้ยังอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ชวนเติมเต็มชีวิตกันดีไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นวิธีที่จะชักชวนให้ผู้คนได้รับทุกอย่างที่เขาต้องการนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าผมไม่อยากรักษาแต่เรารู้อยู่ว่าอันล็อกซี่มันรักษาได้นะเราก็เอาเพื่อนมาชวนบอกนี่ไงมีหลักฐานจริงคนเนี้ยเขาผ่านมาแล้วโรคเดียวกันเลยนะเขาหายใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ทรมานนักหนาหรอกคือมันทรมานนิดหน่อยทนได้แต่ว่ามันสามารถรักษาได้แล้วก็จะเชียร์ให้คนรีบรักษาเร็วอย่ารีรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นโรคไหนรักษาได้ก็ควรต้องไปรับการรักษานะฮะประมาณนี้เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่ฟังอาจารย์แล้วจะรู้สึกเลยว่าเหมือนได้เปลี่ยนมุมมองและความเข้าใจใหม่เลยแล้วก็แอบรู้สึกว่าโหคุณหมอแบบนี้เจ๋งจังเลยขอบคุณครับคุณหมอแบบนี้เราก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนได้ตามที่อัตการจริงครับเพราะว่าอย่างที่ได้คุยคือจิ้มก็รู้สึกเอาจริงๆจิ้มก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักเนี่ยพอถึงว่าเป็นมะเร็งจริงๆเนี่ยจิ้มจะยังให้ท่านเข้าสู่ถ้าตอนท่านแก่มากๆเข้าสู่กระบวนการรักษาที่มันจะทำให้ท่านยิ่งทรมานไหมจิ้มยังคิดว่าแบบเขาตัวเองเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะการตัดสินใจนะอยู่ที่จิ้มเคยคิดเลยนะคะว่าเราจะเลือกการรักษาแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องต้องลงนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็ทำดีเพื่อพ่อแม่เนาะใช่ไหมเราก็อยากจะกตัญญูลูกคุณค่ะนะก็ให้ดีที่สุดกับคุณพ่อแม่ค่ะซึ่งถ้าบังเอิญท่านป่วยเป็นมะเร็งนะผมคิดว่าเราจะเป็นต้องทราบว่าคนที่รับการรักษาหรือไม่นั่นคือใครนะก็คือตัวผู้ป่วยไงค่ะนะไม่ว่าเราจะคิดดียังไงตัวผู้ป่วยก็จะได้รับนะก็เป็นคนที่จะต้องได้รับการรักษานั้นๆค่ะนะนั้นที่จริงเนี่ยเราอยากจะชวนนะให้ทุกคนเนี่ยบอกความจริงนะให้ผู้ป่วยรับรู้โดยตรงว่าเขาเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วถ้าแล้วเขาจะเลือกแบบไหนส่วนเราทดแทนคุณด้วยการสปอร์ตไม่ว่าเขาจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาน่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะรณรงค์ให้มันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าการปิดของลูกนี้เยอะใช่ไหมคะกรณีที่คุณพ่อคุณแม่จะเป็นมะเร็งแล้วก็ลูกๆ ก็จะไม่บอกแล้วก็ให้ผ่านกระบวนการรักษาโดยทั่วไปก็ดูเหมือนทุกคนจะเล่าแบบนั้นแล้วก็บอกไม่กล้าบอกบอกว่าดูกลัวจะซูด อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวจะนั่นแล้วก็หลายๆคนก็ประมาณว่าแล้วไงก็คือป่วยแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าสมมติเขาวางแผนอะไรบางอย่างเขาเลยหมดโอกาสไม่ได้วางแผนเลยใช่ไหมเวลาที่สมมติว่าคนเขารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วเขาบอกโอ้ชีวิตนี้ฉันเต็มที่แล้วยังขาดอยู่อย่างนึงที่ฉันอยากทำมากเลยเขาจะได้มีโอกาสวางแผนทำสิ่งนั้นแล้วก็เขาจะเลือกทำอย่างนั้นโดยที่บอกว่าโรงพยาบาลไม่เอาไม่อยากมาไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลเอาเวลานี้ไปทำแบบนี้ดีกว่าที่เขาว่ารอมาตั้งหลายสิบปีแล้วยังไม่ได้ทำเลยมันก็จะมีความหมายมากๆสำหรับเขาแต่ถ้าเราปกปิดโอกาสนี้ก็หมดโอกาสทำหรือมาเฉลยตอนท้ายอ้าวป่วยมากแล้วไม่สามารถทำได้มันก็ไม่เวิร์กเนาะใช่ครับ
จริงด้วยค่ะพอดีเราก็คิดแต่ของตัวเองแต่ว่าลืมไปว่าปัจจุบันลูกๆที่จริงคือปิดคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำแล้วก็จะปิดโอกาสท่านจริงคือคุณหมออยากจะให้เคารพในการตัดสินใจของผู้ป่วยหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าเรารักและเคารพท่านก็ให้เคารพในการตัดสินใจของท่านด้วย ให้บอกท่านตามตรงและให้ท่านตัดสินใจเลือกแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยทำตามนั้นใช่ครับใช่ครับจะดีที่แต่ว่าอันนี้ผมก็เรียนว่าแต่ละครอบครัวก็ไม่สบายใจหรอกเพราะฉะนั้นต้องหาคนช่วยนะต้องหาตัวช่วยค่ะคุณหมออนันต์ใครสักคนก็นี่ไงก็นี่ยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนที่ผ่านทำเป็นมะเร็งให้เขาช่วยจัดการนะหรือว่าเนี่ยก็ขอให้คุณหมอซึ่งเชี่ยวชาญด้านนี้นะมันมีไม่มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านพวกนี้แหละการพูดคุยการบอกใช่ไหมคะชื่อการเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะค่ะเขาก็จะสามารถที่จะช่วยคุยได้นะไม่ต้องกังวลเริ่มมีหลายๆที่แล้วค่ะค่ะคุณหมอคุณพยาบาลที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้นะก็ให้เขาช่วยพูดแทนนะช่วยจัดการให้มันเป็นตามที่มันควรจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่อาจารย์อยากจะมารณรงค์ให้กับลูกๆด้วยนะคะแล้วก็มีข้อหนึ่งที่อาจารย์พูดไปหลายๆคนก็หูผึ่งเอาเป็นว่าจริงๆแล้วคนก็ยังรู้สึกว่าเรื่องมะเร็งนี่โอ้โหเป็นอะไรที่รักษาไม่หายแต่เมื่อกี้จะพูดว่ามะเร็งมันก็รักษาหายนะคนอยากทราบแล้วค่ะอาจารย์ครับมะเร็งอะไรที่รักษาหายบ้างคะอาจารย์ครับอันนี้มะเร็งที่รักษาหายนะมีหลายชนิดไม่ใช่ทุกชนิดรักษาหายนะเพราะมีมะเร็งบางอย่างที่รักษาหายและบางอย่างซึ่งถ้าเจอแต่ต้นก็จะหายแต่ถ้าไม่เจอแต่ต้นก็จะไม่หายนะแล้วยกอย่างเช่นมะเร็งที่รักษาหายก่อนค่ะแล้วเราควรจะให้กำลังใจได้เช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาหายได้ด้วยยาเคมีบำบัดว้าวแต่ประมาณว่าผู้ป่วยก็ต้องอดทนนะก็คือยาเคมีบำบัดมันโหดร้ายให้ไปแล้วก็จะแบบมีผลข้างเคียงเยอะแยะผลข้างเคียงเยอะแยะที่เราทราบกันอาจจะหายก็ได้ใช่ไหมแต่มีความหวังนะใช่นะครับแล้วก็มีมะเร็งอีกหลายชนิดนะก็รายละเอียดมันเยอะก็เอาเป็นว่ายกตัวอย่างให้ฟังก่อนใช่ทีนี้มะเร็งอะไรบ้างซึ่งถ้าตรวจพบตั้งแต่แรกก็มีโอกาสหายอันนี้ค่ะฟังแล้วก็มีอยู่แค่3ชนิดเองนะค่ะก็คือที่ตรวจได้ค่ะหมายความว่าคนที่สบายดีคิดว่าฉันแข็งแรงดีก็ควรจะพาตัวเองไปตรวจนะเพราะว่าถ้าไม่ตรวจมันก็จะไม่สามารถจะวินิจฉัยได้เลยนะเพราะมันเล็กเกินไปกว่าที่จะวินิจฉัยได้ด้วยวิธีธรรมดานั่นก็คือมะเร็งเต้านมนะมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งลำไส้นะโอ้โหล้วนแล้วแต่เป็นมะเร็งที่เหมือนกับผู้หญิงกลัวแล้วก็แบบเป็นฟังดูแล้วมันเหมือนแบบร้ายมากโหมะเร็งครับมันคือปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมาโดนลงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่พูดอะไรนะไม่มีใครไปตรวจหรอกมันน่าอายไงดีดีเต้านมไปใส่เครื่องเอ็กซเรย์ให้มันให้มันเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยนะแต่เชื่อผมเถอะคนที่ไม่ยอมไปอย่างเงี้ยในที่สุดก็เป็นมะเร็งอยู่ดีแต่มันจะเป็นระยะ3ระยะ4รักษายากนะรักษาแล้วก็ต้องให้ยาอะไรพิสดารนะก็คือเจ็บตัวนะ มีเรื่องหน้าเจ็บตัวจากการรักษาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นสเตจต้นๆเนาะประมาณว่าคิดว่าไม่คิดว่าเป็นอะไรสักหน่อยแต่ดันตรวจเจออะไรอย่างเงี้ยรักษามีทางเลือกเยอะแล้วก็ทางเลือกแต่ละอันก็พอรับได้นะครับก็สามารถจะเลือกได้หลายอย่างแล้วก็มีโอกาสหายขาดเยอะมากเลยอาจจะถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็ต้องชวนนะว่าก้าวความอายทั้งหลายพาตัวเองไปตรวจซะนะฮะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกก็เช่นกันเนาะก็ต้องไปให้คุณหมอตรวจมันติดเกี่ยวไม่ได้ต้องไปตรวจภายในค่ะนะแต่ว่าทุกคนที่อายุมากกว่า35ปีก็ควรจะต้องไปตรวจแหละนะทุกๆ5ปีค่ะครั้งนึงใน5ปีเองนะค่ะก็ควรจะไปถ้ามะเร็งเต้านมก็มากกว่าอายุ45ปีก็ควรจะไปตรวจซะทุกๆ2ปีค่ะนะครับอันนี้สำหรับผู้ชายก็ไม่มีเนาะไม่มีมะเร็ง2ชนิดนี้คือมีก็น้อยมากค่ะอาจารย์ก็มีมะเร็งที่ต้องระวังคือมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้อายุ50ปีก็ควรจะไปตรวจนะวิธีตรวจที่ชัวร์คือไปส่องกล้องนะในทวารหนักมันก็น่าอายกันนะเนาะแต่ว่าก็ทำเถอะทำทุกๆ5ปีนะครับจะได้ตรวจพบถ้ามันจะมีอะไรเจอปุ๊บก้อนเล็กกระติดนึงตัดซึบหายเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นนะแต่ถ้าไม่ทำรอให้มีอาการนะส่วนใหญ่มันลามไปที่อื่นแล้วมันยากมากนะครับก็จะไปอยู่ในถ้ามันเป็นเยอะก็จะไปอยู่ในมะเร็งที่เราเรียกว่ารักษายากเลยทันทีใช่ครับแต่ถ้าเราเจอก่อนเราจะอยู่ในกลุ่มมะเร็งรักษาได้ขาดหายขาดได้โหมันก้าวข้ามมะเร็งอื่นนะค่ะไม่โชคดีขนาดนี้ก็คือว่า
ถึงตั้งใจตรวจหามันก็ไม่ได้หาเจอตอนมันเล็กๆบางทีตรวจหาเจอมันก็ใหญ่แล้วคือรักษาอย่างเช่นมะเร็งปอดนะมะเร็งปอดเนี่ยถ้าเป็นทีไรก็มักจะใหญ่ทุกทีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรักษายากแล้วก็จะแพงอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่า คือเพราะฉะนั้นนะมะเร็งอะไรที่พาตัวเองไปตรวจได้ช่วยไปตรวจเถอะมันจะได้ลดนะลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่รักษาไม่ได้ลดลงนะก็จะเซฟไลฟ์นะลดอัตราตายได้จริงๆนะครับอันนี้อย่างเช่นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์นะว่ามันป้องกันได้ค่ะอาจารย์นะป้องกันยังไงก็คือเรารู้ว่าตัวการเร่งมะเร็งนะคือในสุดทุกคนก็เป็นมะเร็งเนาะแต่ว่าบางการใช้ชีวิตบางแบบเพิ่มอัตราการเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งก็คือเช่นสูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งเร็วขึ้น200เท่า200เท่าก็คือเป็นเร็วขึ้นคือแทนที่จะเป็นอายุ90ก็จะเป็นอายุสัก60อย่างเงี้ย90จะอยู่ขนาดนั้นใช่ไหมถ้าสมมติว่าถ้าจะเป็นสัก80อาจจะเหลือสัก60อะไรเงี้ยไม่ถึง60 55ยังไม่ทันเกษียณก็เป็นมะเร็งแล้วได้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นถ้าท่านสูบบุหรี่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงอันนี้ถือว่าเป็นในเรื่องราวของการป้องกันมะเร็งถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเข้าสู่ในเรื่องของการมะเร็งเนี่ยป้องกันได้ซึ่งอันนี้เป็นแค่เซิร์ฟๆนะคะหนึ่งปัจจัยที่จะในเรื่องของการป้องกันว่าถ้าเราป้องกันเราก็จะสามารถที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งที่มันแทนที่มันจะเป็นก็อาจจะไม่เป็นอาจจะเป็นช้าอาจจะเป็นช้ามันมาเป็นเร็วเนี่ยอาจจะป้องกันยืดออกมันได้อีกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกันถึงมะเร็งที่ป้องกันได้กันแต่ตอนนี้พักกันสักครู่กันค่ะขอเชิญชาวบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีก็จะเป็นวันมะเร็งโลกค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเปิดโลกใหม่ของมะเร็งค่ะอย่างที่ได้คุยถ้าเกิดว่าใครได้รับชมตั้งแต่ต้นรายการจะทราบเลยนะคะว่าวันนี้เราอยากจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่ามะเร็งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับโหดร้ายน่ากลัวหรือว่าเป็นความโชคร้ายนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่นานพอความเสื่อมหลังร่างกายมาถึงเราก็เป็นมะเร็งกันเหมือนกันหมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่ามันโดดเดี่ยวหรือว่าเป็นความโชคร้ายของเราแถมเมื่อเบรกที่แล้วนะอาจารย์ได้พูดถึงมะเร็งที่อาจรักษาหายด้วยยิ่งเจอตั้งแต่เนิ่นๆการรักษาหายก็เร็วความทำนองการรักษาก็ไม่มีนะคะแต่ว่าพูดถึงมะเร็งอันที่2ก็มาเรื่องของการมะเร็งที่ป้องกันได้อันนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยค่ะเรื่องของการป้องกันมะเร็งมะเร็งป้องกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะมะเร็งบางอย่างป้องกันได้แล้วก็มันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ค่ะคือมะเร็งที่ป้องกันได้ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดและต้องรณรงค์ก็คือมะเร็งปอดอันนี้ป้องกันได้ชัวร์ใช่ครับว่าเราไม่อยากเรียกว่าใช่ว่าป้องกันดีกว่าค่ะได้ค่ะเราลดความเสี่ยงได้ลดความเสี่ยงเพราะเรารู้ว่าตัวการที่ทำให้เป็นมะเร็งเร็วก็คือบุหรี่ค่ะอาจารย์คนที่สูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งปอดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็เป็นบ่อยขึ้นกว่าคนปกติตั้ง200เท่านะครับนั่นเองหมายความว่าเราคนผู้สูบบุหรี่ก็รู้หมดจริงๆนะเขารู้ว่าเขาเสี่ยงแต่เขาก็ยังสูบถูกไหมนั้นเราจะช่วยกันได้ยังไงนะ We can I can We can ได้อย่างไรเขาคือท่านช่วยได้นะท่านช่วยได้โดยการสนับสนุนให้รัฐบาลออกมาตรการที่ทำให้การสูบบุหรี่ยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเขากำลังรณรงค์กันเรื่องออกกฎหมายเพื่อให้บุหรี่ซองเรียบคือห้ามมีการโฆษณาบนซองบุหรี่อย่างเงี้ยทุกท่านไปสนับสนุนไปสนับสนุนซะให้มันมีอะไรเงี้ยให้มันทำให้มันยากขึ้นทำให้วัยรุ่น
เข้าถึงบุหรี่ยากขึ้นยากขึ้นทำเก็บภาษีให้มันแพงๆนะสนับสนุนทุกวิธีการที่ทำให้นะบุหรี่มันเป็นเรื่องซึ่งใช่เข้าถึงยากในสังคมไทยนะ เราก็จะช่วยเพราะว่าไปบอกคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบไม่เคยเวิร์กนะเพราะเขาก็เลือกสูบเขาก็จะสูบดีๆนะแล้วก็ว่าไปเคารพนะความเป็นตัวเขาค่ะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเขาเป็นมะเร็งก็โอเคเราก็มาคุยกันว่าทางเลือกเป็นอะไรบ้างได้ไหมไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราก็จะรณรงค์กันด้วยวิธีแบบนี้จะเวิร์กกว่านะครับอันนี้อย่างอื่นล่ะการกินอาหารป้องกันมะเร็งไหมมีข้อพิสูจน์สำหรับมะเร็งบางชนิดนะเรารู้แน่ว่าถ้าเราคนที่ไม่อ้วนนะจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคนที่อ้วนกรีดเป็นลดน้ำหนักก่อนใช่ถูกต้องและเราสนับสนุนให้ผู้คนทุกคนเอากำลังลดน้ำหนักนะมันได้ผลดีไม่ใช่แค่ลดมะเร็งบางชนิดหรือหลายชนิดนะมันทำให้ ลดความเป็นเบาหวานนะลดปัญหาสุขภาพความดันโลหิตสูงด้วยมันได้กันหลายๆอย่างนะครับรู้ทั้งรู้อันนี้ถามว่าแล้วอาหารตัวอาหารเองล่ะครับทำให้คนเป็นมะเร็งมากขึ้นจริงไหมจริงคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ยอมกินผักพวกนี้จะเป็นมะเร็งลำไส้เร็วและบ่อยกว่าผู้ที่กินแต่ผักไม่กินเนื้อสัตว์ดังนั้นเนี่ย ถ้าเราโปรโมทอาหารนะเพื่อไลฟ์สไตล์ก็เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนนะเพียงแต่ว่า ก็อีกกันเนาะแต่ว่าความชอบของคนไม่เหมือนกันก็ต้องยอมรับเนาะผมแบบบางคนเอนจอยสเต็กอ่ะต้องว่าตามนั้นกินแล้วสดชื่นแต่ผมก็ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขามีความเสี่ยงเยอะกว่าก็ทำให้เขารู้แต่ผมเดาว่าส่วนใหญ่คนก็รู้แหละใช่ไหมถ้าเขารู้แล้วเขายังเลิกกินผมก็ว่าไปสกรีนนิ่งหาแล้วกันก็ไปเคารพการตัดสินใจของเขาใช่ก็กินไปแล้วก็ไปตรวจเขาก็ต้องไปหมั่นตรวจเพราะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ดูแต่เนิ่นๆได้ได้รักษาอาจจะรักษาหาได้แล้วก็ไปก็ไป2ก็ดูทุก5ปีก็ได้ถ้าคุณชอบสเต็กเป็นมีทเลเวอร์เป็นสเต็กเลเวอร์ไปก็ต้องคุณก็ต้องไปหมั่นตรวจนะใช่ๆอย่าไปทะเลาะกับเขาอย่าไปบอกเขาว่าอย่ากินอย่ากินมันไม่เวิร์คหรอกนะเพราะว่าตามเขานะแต่ว่าแต่ถามว่าป้องกันได้มั้ย yes มันลดความเสี่ยงได้จริงๆนะคราวนี้อย่างอื่นนะที่ป้องกันได้ค่ะอาจารย์ก็คือฉีดวัคซีนบางอย่างสามารถป้องกันมะเร็งได้จริงอย่างเช่นวัคซีนป้องกันตับอักเสบค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องรณรงค์เพราะว่าทุกคนได้ฉีดหมดแล้วใช่ไหมคะตอนเด็กๆค่ะเด็กเพราะนั้นเด็กที่อายุถึงตอนนี้25ปีก็ได้ฉีดวัคซีนหมดแล้วทั้งประเทศค่ะแต่คนที่อายุมากกว่า25ปีก็ยังจะมีความเสี่ยงอยู่ดีนะก็คืออันนี้ก็คือไม่เป็นไรวันไหนมีไวรัสตับอักเสบก็จะเสี่ยงกว่าชาวบ้านซึ่งป้องกันไม่ได้แหละนะครับอันนี้แต่ว่าวัคซีนที่ทุกวันนี้อาจจะต้องรณรงค์ก็คือวัคซีนป้องกัน HPV วัคซีนป้องกันป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะอาจารย์ก็สนับสนุนให้ฉีดตอนวัยรุ่นนะครับแล้วก็ เรื่องนี้ก็พูดยากเนาะเพราะว่าอย่างว่าวัคซีนราคาแพงอยู่ผมเชื่อว่าในที่สุดรัฐบาลคงตัดสินใจให้ฉีดเด็กทุกคนนะครับแต่ว่าฉีดวันนี้ป้องกันอีก60ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นฉีดวันนี้มะเร็งปากมดลูกยังไม่ลดหรอกทุกคนทุกคนจะต้องไปตรวจหามะเร็งปากมดลูกอยู่นะแล้วก็รุ่นต่อไปถึงจะไม่ต้องแต่รุ่นนี้ยังต้องอยู่นะครับประมาณนี้คือรุ่นที่พวกเราเนี่ยยังคงต้องไปตรวจอยู่นะใช่นะคะมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกรู้สึกว่ามะเร็งปากมดลูกนี่แลดูจะโชคดีมากเลยนะคะอาจารย์รู้ตั้งแต่เนิ่นๆก็อาจรักษาหายแถมยังมีวัคซีนในการที่จะช่วยลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงถูกไหมคะมาช่วยป้องกันได้ได้อีกใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณผู้หญิงก็โชคดีประมาณนึงใช่ครับก็เป็นแต่ว่าอย่างว่านะเทคโนโลยีมัน available วันนี้เพื่อประโยชน์ในอนาคตนะคะจริงๆก็คือถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีกำลังเพราะจะบอกว่าเสี่ยงจะยังมีราคาแพงอยู่ถ้ามีกำลังก็ถ้าคิดซะว่าเราจะต้องไปรักษาและทุกข์ทรมานกับโรคในข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจที่จะจ่ายก่อนเพราะอันนี้วัคซีนตัวนี้ก็คือยิ่งอายุน้อยก็จะยิ่งคุ้มถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถึงอาจจะประสิทธิภาพมันครอบคลุมใช่ครับมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายว่าถ้าจะอายุเยอะๆสมมติ30กว่าแล้วอยากไปฉีด30 40นี้ได้ไหมคะอาจารย์เอาเป็นว่าไปตรวจซะก่อนไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าคุณหมอก่อนว่าคุณหมอจะแนะนำไหมเพราะว่ามันอาจจะติดเชื้อไปแล้วไงแต่ถ้าติดเชื้อไปแล้วฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ามัน
เป็นประโยชน์จิตตันฟรีอะไรเงี้ยนะครับนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันน่าจะมีป้องกันได้ประมาณนี้จริงๆประเภทของอาหารในเรื่องของที่มันกระตุ้นมะเร็งปิ้งย่างอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เรียนสื่อก็ออกมาเยอะนะคะอาจารย์ครับครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ดีเพียงแต่ว่าถามว่าหลักฐานมันชัดเจนไหมมันก็คือว่าแน่นอนสนับสนุนอยู่แล้วว่าอย่าไปกินมากเลยอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับอันนี้ก็มีอีกอย่างนึงก็คือในภาคอีสานของเราจะมีมะเร็งต่อท่อน้ำดีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ครับแต่ว่านะในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ทำไมคะอีสานทำไมเราถึงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากก็จะมีลักษณะวิธีการกินบางอย่างแล้วก็ติดเชื้อพยาธิไปไหมในตับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เขากำลังพยายามที่จะหาวิธีทำอัลตราซาวด์เป็นประจำเพื่อจะได้เจอตอนก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะประสิทธิภาพดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนแต่ว่าพยายามจะรณรงค์กันอยู่มันลดลงบ้างไหมคะอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่จิ้มจำความได้เนี่ยจิ้มก็อยู่อีสานนี่แหละค่ะเขาจะมีป้ายใหญ่แปะคนเหมือนรณรงค์ให้คนอีสานไม่กินปลาดิบคนอีสานไม่กินปลาดิบอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับคือมันอาจจะได้ผลนะเพียงแต่ว่าหยุดกินไปเมื่อ10ปีที่แล้วคนก็ยังเป็นมะเร็งอยู่นี่ในวันนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเราว่ามีมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยจริงป่ะคะอาจารย์ใช่ประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็รักษายากนะครับ ซึ่งมันก็จะชัดเจนในเรื่องของประเภทของอาหารชนิดของอาหารที่จำกัดอยู่ที่วงที่อีสานอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือมีหลักฐานชัดเจนความนิยมเลยภาคอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นกันก็มีภาคเหนือแล้วก็มีบางจังหวัดประเภทประเภทอาหารเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะมีพบบ้างซึ่งจริงมันก็น่าจะได้ผลค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นเก่าอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็อาจจะยังมีการรับถ่ายเพราะจริงๆคือจิ้มก็กลัวเหมือนพอมันมีภาพจำตั้งแต่แบบจำความได้แล้วก็จะรู้สึกกลัวปลาดิบอะค่ะอาหารญี่ปุ่นหนูยังไม่กล้ากินเลยค่ะอาจารย์เวลาไปเข้าทานไปกินปลาดิบเนี้ยจะบอกว่าอ๋อไม่ค่ะคนอีสานไม่กินปลาดิบเพราะมันจำป้ายมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้แล้วเราเป็นปลาน้ำจืดที่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะลามปลามาทำให้แบบอาการหลอนนะคะจริงๆก็คืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเภทอาหารที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งซึ่งเราเลือกได้เราเลือกเราพอเราเลือกที่จะกินหรือไม่กินก็ได้ก็จะเป็นทำให้ถือว่าเราป้องกันได้นั่นเองถูกไหมคะอาจารย์แล้วอื่นๆอีกคะอาจารย์ที่จะสัมพันธ์กับมะเร็งอื่นที่จะสามารถที่เราจะป้องกันปัจจัยที่จะเสี่ยงได้ครับครับก็ถ้าอย่างอื่นที่ป้องกันได้ก็เช่นมะเร็งผิวหนังเนาะป้องกันได้โดยไม่ทาซันบล็อกอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนไทยปัญหานี้ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่เราไม่ค่อยเจอใช่ไหมคะอาจารย์เราบางทีหนังส่วนใหญ่คนไทยก็เลี่ยงแดดอยู่แล้วเป็นไปได้ใช่ไหมฮะว่าเราก็ไม่อยากนั่นแดดที่จริงไปมาคนไทยexposeกับแดดน้อยไปมีปัญหาเรื่องอื่นแทนเช่นกระดูกพุ่นอ้าวเป็นงั้นไปใช่คือผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปรณรงค์มากหรอกเนาะคือมันลดเรื่องนี้แต่ไปเจอเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องอื่นเยอะกว่านะผมคิดว่าเราก็ควรจะไปออกกำลังกายกลางแจ้งนั่นแหละจะได้วิตามินดีป้องกันกระดูกพรุนในอนาคตนะมันก็จะดีสำหรับทุกอย่างนะลดน้ำหนักด้วยนะซึ่งก็ลดความเสี่ยงของมะเร็งและโรคอื่นๆด้วยแล้วก็ประเภทอาหารก็กินให้มันสมดุลอยากกินอะไรก็กินได้แต่ว่าก็ต้องกินอย่างอื่นด้วยเช่นชอบกินเนื้อก็กินเนื้อได้ก็แบ่งมากินผักบ้างบางมื้อหรือว่ากินทั้งสองอันควบคู่กันไปก็จะได้ทานทั้งของอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะอันนี้ก็มีรายงานวิจัยถูกไหมคะอาจารย์เรื่องเนื้อสัตว์ที่มันจะมีผลใช่มีผลอันนี้ก็มีหลักฐานจริง พอมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งกับทางเลือกในการรักษาอาจารย์คะมะเร็งกับทางเลือกในการรักษายังไงคะอาจารย์ก็คืออย่างที่ผมเล่านะคือถ้าไม่ได้ไปตั้งใจสกรีนหาตั้งใจตรวจหามะเร็งนะเราก็มักจะเพราะว่าผู้ที่ป่วยมะเร็งก็อ๋อเป็นทีไรก็แบบเยอะเป็นเยอะแล้วค่ะเป็นเยอะแล้วก็คือถ้าจะรักษาก็โอกาสหายก็อาจจะไม่เยอะนะหรือว่าลองรักษาแล้วก็คือไปเจอคุณหมอแล้วรักษาด้วยผ่าตัดใช้แสงเคมีเสร็จละมันกลับมาใหม่นะครับในกรณีแบบนี้เราก็จะรู้กันหมดค่ะรู้กันอยู่แล้วทั้งหมอทั้งคนไข้แหละว่ารักษายากนะยากหมายถึงว่ารักษาแล้วถึงรักษารอบ2ต่อไปก็สงสัยจะไม่หายค่ะแล้วก็แต่ถ้าไม่รักษาเอาก็ไม่หายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเงี้ยนะผู้ป่วยก็มีทางเลือกนะครับก็คือเราก็รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายนะหลายคนก็ชัดเจนบอกเอาแล้วฉันจะรักษาไปทำไมใช่ไหม
แล้วเราก็แล้วถ้าไม่รักษาแล้วไงนะบางคนก็รู้สึกว่ามันลำบากใจจังเลยอย่างนี้ก็แปลว่าหยุดรักษาลองรอความตายอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่ซึ่งเราบอกว่าไม่มันมีวิธีจัดการที่ดีกว่านะครับคือก็จะชวนคุยว่าโอเคเรารักษาไปเพื่ออะไรกันนะเรารักษาก็เพื่อหวังว่าจะหายถ้าแล้วถ้าเราหายแล้วเราจะทำอะไรกันต่ออ้าวอันเนี้ยไม่ค่อยมีใครคุยกันนะเอ้าแล้วถ้ารักษาหายแล้วจะใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงกันต่อเราลงใช้ชีวิตมา30 40 50ปีแล้วยังมีอะไรที่ยังอยากทำและยังไม่ได้ทำอีกบ้างอ่ะใช่ไหมบางคนก็เป็นไปบอกโอ้จริงด้วยทำงานมาตลอดชีวิตเลยเกษียณพอดีอ้าวดันเป็นมะเร็งยังไม่ทันจะไปใช้ชีวิตเลยอยากจะไปประเทศเนี้ยฝันมาตั้งแต่เด็กเลยถูกเราก็อยากถามเขาว่าแล้วอยากจะทำอะไรล่ะนะอยากจะทำอะไรที่อยากจะทำบางคนก็บอกไปเที่ยวบางคนก็บอกไหนผมตั้งใจว่าจะไปสร้างวัดบางคนก็บอกผมก็อยากจะไปเยี่ยมลูกหลานบางคนก็บอกว่าอยากจะนะแต่ละคนไม่เหมือนกันประเด็นคือก็พ่อแต่ละคนไม่เหมือนกันไงเราเลยต้องชวนคุยว่าแล้วประเด็นของชีวิตคืออะไรกันแน่ใช่ไหมเมื่อเราค้นพบเมื่อก่อนช่วยคุยหาเจอแล้วเราก็บอกอ้าวโอเคถ้าแทนที่จะมาสนใจเรื่องการรักษาใช่ไหมเราก็บอกงั้นไปใช้ชีวิตกันก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องการรักษาทีหลังก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่ว่ารักษาแล้วจะหายไงรักษายากอะรักษาก็ไม่หายรักษาก็ไม่เราไปใช้ชีวิตกันก่อนดีไหมแล้วเราก็ชวนกันเติมเต็มชีวิตเมื่อเติมชีวิตแล้วทุกคนก็จะบอกโอเคเรื่องสำคัญทำแล้วนะแล้วบางคนก็จะบอกว่าแล้วมีเรื่องอะไรอีกอะที่ว่าอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมถ้าสมมติว่าโอเคมีอย่างที่สองไปทำกันเถอะใช่ไหมเราเพราะว่าถ้าเราได้ทำตามสิ่งที่เราอยากจะทำชีวิตมันก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขอะไรที่มันคือพูดง่ายๆคือเรากำลังชวนใช้ชีวิตอยู่กับมะเร็งอย่างสันติมันเองก็ไปปล่อยไปตามธรรมชาติเราก็ใช้ชีวิตไปใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันนะพูดง่ายคือลืมมันซะเลยนะใช้ชีวิตเต็มที่นะแล้วเราก็พบว่าเขาผู้ป่วยก็มีความสุขนะแทนที่จะไปนั่งคิดว่าเวลาถอยหลังเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคือแล้วถ้าไม่ชวนทำอะไรแบบนี้นะผู้คนก็นับเวลาถอยหลังทุกทีแหละใช่ไหมนั่นถ้าเราชวนไปใช้ชีวิตเต็มที่อย่างที่หนึ่งไปแล้วอย่างที่สองไปแล้วอย่างที่สามไม่มีละคิดไม่ออกเราก็ว่าเราก็เลิกถามแล้วว่าทำไงถึงจะหายเพราะมันไม่ใช่คำถามที่สำคัญสักเพราะเราได้ใช้ชีวิตเต็มที่ไม่มีอะไรค้างคาใจใช่ไหมแล้วเราก็เตรียมตัวนะหมายถึงว่าอะไรจะเกิดก็เกิดใช่ไหมแล้วก็ผมก็อยากจะแล้วเราก็สามารถจะชวนคุยต่อว่าโอเคแล้วที่จริงนี่กลัวตายหรือเปล่าใช่ไหมคือมะเร็งควรรู้ว่ามันก็เป็นวิธีที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะนะเสียชีวิตอย่างธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเรื่องธรรมชาติใครๆก็เป็นมะเร็งแล้วก็หมดเวลาอยู่ดีถ้าเราได้ใช้ชีวิตดีซะก่อนนะตอนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรต้องค้างคาใจนะแต่ว่ายุคนี้นะให้ความมั่นใจได้ถ้าส่วนใหญ่พอถึงระยะนี้เราเคยถามผู้ป่วยว่าอ้าวแล้วตกลงกลัวตายไหมหลายคนก็บอกความตายเป็นธรรมชาติคุณหมอมันเป็นสัจธรรมเราเข้าใจดีนะแต่สิ่งที่เรากลัวคือความทรมานนะผมก็บอกโอ้ยุคนี้ไม่ต้องกลัวนะแล้วพวกเราสามารถผมนี่แหละแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งคนเป็นมะเร็งไม่มีใครทรมานก่อนตายนะเขากลัวว่าจะปวดตายนั่นมันยุคก่อนนะยุคนี้เราให้ยาแก้ปวดได้เต็มที่แล้วมียาวิเศษที่ยังก็มีมานานแล้วแหละแต่พวกเราในอดีตไม่ค่อยกล้าให้ยามันให้ยาให้มันเต็มที่รักษาเฉยๆใช่ไหมเราก็รักษาแต่ไอตัวมะเร็งแต่ว่ายุคนี้เรารู้แล้วว่า สามารถให้ยาแก้ปวดดีๆหลายชนิดเอาให้ไม่หายปวดเลย อย่างนี้โอเคไหมเป็นมะเร็งตายแต่ไม่ทรมานนะทุกคนก็บอกโอ้อย่างนี้ก็เอาสินะอย่างนี้ก็ไม่นอนในน่ากลัวละดังนั้นก็นะไปใช้ชีวิตกันเถอะไม่ต้องกังวลอีตอนจะจบเนี่ยนะเรามีวิธีวางแผนให้มันดีได้นะครับนะงั้นก็ถ้าผู้ป่วยรับรู้ตัดสินใจเองหลายคนก็จะเลือกแบบนี้ไ
นี่คือตัวอย่างที่อาจารย์เคยคุยมาเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ผมก็คุยไป50คนทุกคนก็เอาด้วยหมดแหละหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วเขาก็บอกว่าโอเคก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนี่ใช่ไหมตายก็ไม่ทรมานก่อนตายก็ไม่ทรมานตายก็เลือกได้ซะอีกนะว่าจะเอาที่ไหนนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าบ่าวก็จะมีลูกหลานบางคนไม่เห็นด้วยอ่ะเนาะก็ขอยืดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกอาจจะไม่เห็นด้วยแต่คนไข้อยากได้แบบนี้นะเราก็มีทางเลือกอีกยุคนี้ก็คือผู้ป่วยสามารถจะบอกได้นี่นะฉันไม่อยากได้ฉันพร้อมที่จะไปละไม่อยากใช้เทคโนโลยีอะไรยืดชีวิตค่ะอีตอนใกล้จะหมดเวลาเนี่ยนะคือถ้าไม่พูดไว้ก่อนนะถูกหามไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะใส่ท่อใส่อะไรไว้ก่อนตามสิ่งที่คุ้นเคยเคยทำมาแต่ถ้าเขียนคำจำนงไว้ก่อนว่าไม่เอาแล้วนะตอนสุดท้ายนี่ขอไปสงบไม่ทรมานไม่ต้องแทรกแซงชีวิตฉันใช่ไหมเซ็นชื่อนะอันเนี้ยนำไปนำเสนอซะนะก็คุณหมอก็จะบอกโอ้โอเคคนไข้เขาไม่ต้องการนะถึงลูกจะต้องการแต่คนไข้ก็ไม่ต้องการฉันจะทำตามคนไข้ก็ได้อ่าอันนี้กฎหมายรับรองนะกฎหมายชื่อว่ามาตรา12รับรองนะนั้นถ้าสมมติว่า เราเป็นผู้ป่วยเนาะแล้วเราเลือกทางธรรมชาตินี่แหละนะเอาไว้ว่าตามธรรมชาติไม่เจ็บปวดทรมานก็เขียนหนังสือไว้เลยนะแล้วก็ใครก็ไม่สามารถที่จะมา ยื้อชีวิตได้ประมาณนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเขียนพินัยกรรมถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตแล้วต้องไว้ตรงไหนคะลูกหลานก็ต้องทำให้รู้ก็ต้องคุยกับคุณหมอคนที่รู้จักกันอ๋อตั้งแต่ที่คุยกันตั้งแต่แรกที่ว่าเริ่มรู้ก็เลยว่าสลบไปตอนที่จะไปนี่แหละคุณหมอก็จะรู้มาเจอคุณหมอคนนี้คุณหมอจะว่าตามที่ความตั้งใจของเราเพราะว่าอาจจะเคยคุยกันแต่ครั้งแรกเหมือนตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็คืออาจจะเซ็นไปแล้วอักษรไว้ในแฟ้มของคุณหมอเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นก็เอาไว้กับตัวหรือไว้ที่ไหนกันแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าลูกหลานก็จะเข้าใจกันดีเนาะแล้วก็จะว่าตามนี้มีปัญหาไหมคะส่วนใหญ่อาจารย์เคยมีปัญหากับลูกหลานคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจแล้วแต่ลูกหลานยังไม่โอเคนี่มีไหมมั้งส่วนใหญ่ลูกหลานที่ใกล้ชิดเนี่ยเขาจะโอเคหมดจะมีก็ประเภทว่าลูกหลานโอ้ไม่เคยมาเยี่ยมเลย อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพิ่งรู้ข่าวอย่างนั้นแต่ปกปิดได้ไม่ดีนะก็ต้องให้บอยเขารู้ก่อนคนที่เขาอยากจะบอกว่าโอ้อยากจะทดแทนคุณเหมือนกันจะได้มาทำซะก่อนใช่ไหมบอกว่าอยากจะขอบคุณกราบเท้าใช่ทีนี้ถ้าไม่บอกอะไรกันก่อนเดี๋ยวเขาก็บอกว่าโอ้คุณหมอช่วยยืดชีวิตพ่อหน่อยนะเดี๋ยวกันฉันมีเงินเท่าไหร่ฉันให้หมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เวิร์กไงไม่ว่ากับท่านใช่เพราะว่าแต่ว่านี่ก็เป็นปัญหาว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะรับรู้มันถึงตอนตายแล้วเนี่ย มันก็จะเขาก็จะขอให้ทำอะไรบางอย่างซึ่งคนไข้ไม่อยากได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จุนคิดว่ามันค่อนข้างใหม่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่โอเคนะคะมันนี่ก็เหมือนเปิดทางจิ้มที่จิ้มเคยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นมะเร็งขึ้นมาเราจะตกลงเราจะเลือกทางไหนให้ท่านดีก็คือเรียกบอกท่านแล้วก็ exactly. ให้ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยจุ๊มก็คิดว่าท่านจะเลือกอะไรด้วยค่ะจุ๊มพอประมองออกได้ว่าถ้าพ่อจะเลือกแบบไหนคุณแม่จะเลือกแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วจุ๊มก็คิดว่าก็คือว่าเราน่าจะดีที่สุดหาทางเลือกเคารพในความการตัดสินใจค่ะของท่านแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะไปทางไหนค่ะอีกอันนึงสุดท้ายค่ะอาจารย์พอมีเวลาหน่อยนึงคือเรื่องของเพื่อนมะเร็งไทยค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้มีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่แล้วก็รู้สึกสนใจที่อยากจะคุยกับกลุ่มเพื่อนมะเร็งกลุ่มเพื่อนๆอย่างเงี้ย ต้องไปติดต่อที่ไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับตอนนี้ก็มีเพื่อนมะเร็งอยู่หลายกลุ่มนะครับค่ะกับกลุ่มซึ่งก็ติดต่อกันทางแบบก็จะมีทีละที่ก็มีกลุ่มเพื่อนมะเร็งเต้านมกลุ่มเพื่อนมะเร็งมะเร็งเลือดขาวกลุ่มมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขามีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มนะฮะแต่ว่าถ้าไม่รู้จะเจอใครที่ไหนกลุ่มไหนก็มากลุ่มเพื่อนมะเร็งไทยนะซึ่งมีเว็บไซต์ที่จะลอนช์วันนี้ชื่อ thaicancersociety.com นะครับหรือกลุ่มเพื่อนมะเร็งไทยเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะคเดี๋ยวขึ้นเซิร์ชตามที่ขึ้นอยู่เป็นคำพูดข้างล่างที่ขึ้นให้นี่เลยได้ชมรมเพื่อนมะเร็งไทยก็จะมีหลากหลายจริงๆคือมีแยกเป็นย่อยๆเยอะมีชมรมนมเย็นด้วยใช่ไหมใช่อันนี้อยู่ที่สงขลาครับโอ้น่ารักจังเลยเขาก็จะจัดกิจกรรมที่นั่นนะครับก็แต่ละกลุ่มก็จะอาจจะทำกิจกรรมในเว็บทาง Facebook หรือบางทีก็จัดกิจกรรมไปเยี่ยมเพื่อนก็จะมีความหลากหลายในตัวนะครับจริงๆชมรมนมเย็นนี่ต้องเป็นมะเร็งเต้านมแน่นอนใช่ๆแล้วนะคะ แต่ฟังแล้วรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกดีกับมะเร็งเต้านมขึ้นมานิดนึงว่าเป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันเพื่อนนมเย็นอะไรอย่างเงี้ยนึกถึง
เครื่องดื่มนมสีชมพูอะไรเงี้ยนมเย็นอะไรเงี้ยอาจารย์ให้รู้สึกดีขึ้นอาจารย์ค่ะวันนี้เรียกว่าอาจารย์มาเปิดโลกใหม่ให้กับคำว่าโรคมะเร็งเลยไม่ใช่แค่อาจารย์จะมารณรงค์ว่าวันมะเร็งโลกแล้วนะเรามารู้จักมะเร็งกันเถอะแต่ว่าอาจารย์มาเปิดให้เราได้รู้จักมะเร็งในมุมมองใหม่แล้วจึงคิดว่ามันน่าจะพลิกเรื่องของทางเลือกในการรักษาได้เยอะจะทำให้คนหันมาตรวจตั้งแต่นั้นมากขึ้นเพราะอาจารย์บอกว่ามะเร็งอาจรักษาหายได้นะบางคนก็รักษาหายเลยมีคนเขารักษาหายกันเยอะแยะถ้ามาตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งมีเปอร์เซ็นต์เยอะใช่ครับแถมมะเร็งบางอันก็ป้องกันได้นะถ้าเราทำตามอาจารย์บอกไว้สักครู่นี้นะคะจะป้องกันมะเร็งได้ 200% น่ะตั้ง200เท่าดีกว่ามีความเสี่ยง200เท่าแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของทางเรื่องของการรักษาที่บางคนก็คิดว่าคนเป็นมะเร็งก็ต้องจบด้วยการรักษาที่ทรมานไม่จำเป็นปัจจุบันเลือกได้แล้วเลือกได้แล้วนะคะซึ่งคุณหมอก็จะดูแลให้คิดว่าเป็นน่าจะเป็นเหมือนทางเขาเรียกเหมือนแสงสว่างไปอุโมงค์เหมือนเป็นน้ำทิพย์เหมือนเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์วันนี้ที่อาจารย์กรุณามาพูดให้เราฟังวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ครับคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณการนะครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้รับนะคะสิ่งดีๆมากๆนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดโลกใหม่นะคะมุมมองใหม่เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็การรักษาโรคมะเร็งเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่แน่นอนนะคะว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเช่นนี้ก็ยังคงนะคะมีขึ้นนะคะทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นทางรายการของเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันทุกวันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่อให้เป็นนะคะก็จะดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขได้อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นได้ด้วยความสุขค่ะวันนี้จุ๊บจิ๋มและอาจารย์ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ